สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ทำขายหน้าทั่วโลกใช้แต่กำลังไม่ใช้สารที่หลังจากสมองแก้ปัญหาให้เกียรติรัฐมนตรีพม่าเดินหน้าเตะม็อบคนไทยจนหมอบใช้แต่กำลังไม่ใช้สารที่หลังจากสมองแก้ปัญหาทำกันโคตรโหดเห็นคลิปที่เขาแชร์ตำรวจรุมบาทาล้อมกรอบปิดทุกมุมทุกด้านและเสยเตะด้วยรองเท้าบูทม็อบไม่คิดสู้ล้มคลุกกับฝุ่นอย่างสภาพเช่นนั้นยังเตะกันหักเสยเข้าคางไม่ตายก็ไร้การเยียวยาอยากเห็นการสร้างไมตรีเหมือนที่นายกประยุทธ์จันทร์โอชารู้จักทำเนียบไปเปิดบน.6หรือสนามบินดอนเมืองต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศพม่าวันนะหม่องละวินต้อนรับขับสู้เขาเป็นอย่างดีทางที่ไม่ใช่คนไทยใช้คนละภาษาแต่คณะราษฎรนิสิตนักศึกษาเยาวชนและประชาชนคนไทยไปราบหนึ่งที่ค่ายพักทหารซึ่งใช้เป็นบ้านหลวงอยู่ฟรีน้ำไฟฟรีค่าไฟฟรีคนที่ร่วมขบวนยาวเป็นแถวล้วนเป็นคนไทยที่นายกประยุทธ์ควรเจรจาคลิปเจ้าหน้าที่เตะม็อบจนหมอบเป็นการล้อมกรอบซัดเสียหมอบไม่อยากจะให้เกียรติเหมือนรัฐมนตรีพม่าลูกผู้ชายใจต้องเปิดกว้างพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคิดจะเปิดโต๊ะเพื่อแก้ปัญหาในห้องแอร์ร่วมกับคณะราษฎรไม่เห็นมีสักครั้งสงครามที่ดีแต่ใช้กำลังเข้าห้ามหันผู้ที่เห็นต่างมีแต่ความย่อยยับวิบัติเกิดขึ้นกับคนทั้งสองฝ่ายที่เลวร้ายต้องรับผลพวงตามไปด้วยประเทศไทยที่จะมีแต่ความพ่ายแพ้จนกูไม่กลับรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐบาลสมัครสุนทรเวชรัฐบาลสมชายวงศ์สวัสดิ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเปิดมีการเจรจาตามกลยุทธ์ที่ว่าฆ่ากันในสนามรบแต่ปัญหาทุกอย่างจบที่การเจรจานี่เป็นยุทธศาสตร์ง่ายๆคิดเอาชนะอย่างหัวชนฝามีแต่จะสร้างปัญหาพาพลเอกประยุทธ์ไปตายยอดพุ่งฆ่าประชาชนตายอำนาจทำให้เผด็จการพม่าอยู่ได้หรือไม่ฆ่ากันเป็นผักปลาเพียงวันเดียว28กุมภาพันธ์ตำรวจและทหารที่ได้รับคำสั่งจากเผด็จการมินอองไลน์ใช้กระสุนยิงประชาชนที่มาชุมนุมตายไป8ศพคลื่นมหาชนยิ่งรุกขึ้นมาสู้กันยกใหญ่ต่างชาติรุมกันตัดขาดความบ้าอำนาจที่พร้อมฆ่าประชาชนได้ทุกเวลาผลลัพธ์ที่เผด็จการมินอองไลน์กระทำลงไปชนะประชาชนที่ไหนเล่ามีแต่สร้างความเครียดแค้นบันดาลความโกรธแค้นเคืองแค้นแค้นมากเป็นทวีคูณการใช้กำลังเพื่อแก้ปัญหาไม่มีทางที่จะยุติยิ่งจะเพิ่มความชิงชังให้มากขึ้นเท่านั้นใครที่คิดจะใช้กำลังกับประชาชนพึงสังวรไว้ให้ดีๆลงจากเก้าอี้เพื่อชาติชะตาไม่ขาดเป็นสายกลางที่ควรทำในตอนนี้แม่ทัพไม่ออกหน้าบัญชาการเองความเชื่อมั่นก็ขาดวินโปรโมทเป็นโปรแกรมช้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่จะเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นคนแรกรัฐบาลงูเห่ากินกล้วยยกนิ้วให้ว่าหัวใจเหลือกินหมายนัดแน่นอนชัดแล้วว่านายกประยุทธ์เข้าฉีดวัคซีนคนแรกเข็มแรกเป็นบุญตาบุญใจแก่ประชาชนคนไทยทั้งชาติในวันที่28กุมภาพันธ์ปี64แต่ขึ้นชื่อว่ารัฐบาลงูเห่ากินกล้วยเรื่องจะไม่ให้แหกโผพูดแล้วจะต้องเป็นไปตามคำนั้นมีการเสียที่ไหนล่ะท่านผู้ชมแพทย์ไม่เคยมีดุลพินิจใดๆมาก่อนที่ไม่ให้ฉีดแต่แล้วกับงดและห้ามขึ้นมาปุบปับถ้าแพทย์ห้ามเสียแต่ไก่หูพวกเฉลี่ยจะไม่ได้แสดงอะไรโง่ๆออกมาเช่นนี้หรอกงานนี้กรรมติดจรวดหรือไม่ราษฎรตอกกลับดาบนั้นคืนสนองหลังพบตำรวจคุมม็อบติดโควิดซะเองโดยเมื่อวันที่4มีนาคมปี2504พันตำรวจเอกเอกภพตันประยูนผู้กำกับการสน.วังทองหลางได้เปิดเผยว่าจากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นพบว่าดาบตำรวจสมยศนวมเจริญชุดควบคุมฝูงชนสน.วังทองหลางติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ให้กักตัวอยู่ที่พักเพื่อรอรถโรงพยาบาลมารับตัวไปตรวจซ้ำอีกครั้งหากพบเชื้อต้องเข้าสู่ก
กระบวนการกักตัวและรักษาทั้งนี้ดาบตำรวจสมยศได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและพบปะกับเพื่อนในละแวกบ้านกระทั่งเมื่อวันที่3มีนาคมเพื่อนคนดังกล่าวโทรมาแจ้งว่าติดเชื้อโควิดดาบตำรวจสมยศจึงไปตรวจและพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ผู้กำกับสน.วังทองหลางระบุว่าขณะนี้สั่งทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพักและจุดที่ดาบตำรวจสมยศสัมผัสทั้งหมดแล้วพร้อมสั่งกักตัวชุดควบคุมฝูงชนที่ใกล้ชิดกับดาบตำรวจสมยศแล้วทั้งนี้ดาบตำรวจสมยศได้ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนในหลายพื้นที่รวมทั้งล่าสุดที่กรมทหารราบที่1ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถนนวิภาวดีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเพจ Facebook ราษฎรได้โพสต์ข้อความว่าดาบนี้คืนสนองรัฐไทยใช้พรกฉุกเฉินปราบม็อบแทบตายสุดท้ายโควิดติดตำรวจเสียเองข่าวดาบตำรวจสน.วังทองหลางซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนในเหตุการณ์การชุมนุมทั้งในม็อบ19กุมภาม็อบ20กุมภาและม็อบ28กุมภาติดเชื้อโควิด-19 ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าพรกฉุกเฉินเป็นเพียงเครื่องมือของรัฐที่นำมาใช้จำกัดเสรีภาพผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเท่านั้นเพราะนับถึงวันนี้มีผู้ถูกดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินแล้วอย่างน้อย301รายใน118คดีหวังว่าครั้งนี้จะไม่เป็นคลัสเตอร์ใหม่อันเนื่องมาจากความละหลวมของรัฐที่เข้มงวดกับประชาชนแต่ผ่อนปรนกับพวกเดียวกันเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เคสสนามมวยบ่อนการพนันแรงงานข้ามชาติซึ่งสร้างความเสียหายให้ประเทศไทยหลายพันล้านแต่ไม่เคยมีหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบแม้แต่ครั้งเดียวราษฎรโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นมาควบคุมม็อบแพร่โควิดนี่ไงล่ะพวกคุณก็แพร่กันเองซะแล้วไม่ต้องโทษม็อบกันนะจ๊ะพวกคุณยืนหายใจรถกันเองถ้าติดจริงไม่ใช่การแสดงแน่ๆโควิดไม่เคยมาจากม็อบแต่มาจากตำรวจเป็นไงล่ะคุมม็อบแทบตายสุดท้ายตำรวจก็ติดเสียเองน่าจะติดกันทั้งกองทัพนะจะได้ไม่มีใครมาจับม็อบได้ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวทำชั่วบาปนั้นก็คืนสนองห่วงประชาชนติดโควิดแต่เจ้าหน้าที่ก็ติดซะเองขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ